ปิดท้ายที่ข่าวดีๆน่าชื่นใจนะครับนักธุรกิจหนุ่มเชียงใหม่ใจบุญชวนญาติร่วมแบ่งปันสั่งซื้อชุดนักเรียนพร้อมรองเท้าส่งให้โรงเรียนที่ห่างไกลครับไปดูกันนะครับนายนฤท์เจริญเศรษฐสินนักธุรกิจผู้บริหารที่เชียงใหม่นะครับเป็นผู้บริหารของเชียงใหม่ซูอควาเรียมบอกว่า เมื่อเราเนี้เห็นภาพในโซเชียลเป็นภาพผู้ประคองขี่จักรยานยนต์ลุยโคลนไปส่งลูกที่โรงเรียนลูกสาวสวมชุดนักเรียนซ้อนท้ายสภาพมอมแมมชุดเปื้อนไปด้วยโคลนทําให้นึกถึงแล้วก็เป็นห่วงเด็กๆที่โรงเรียนบ้านขุนตื่นตำบลศบโของอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลและนักเรียนมีฐานะยากจนที่ตนเคยช่วยเหลือเด็กหญิงปียพรหลวงแก้วอายุ5้าขวบ เด็กนักเรียนที่พิการจากการถูกไฟไหม้ตั้งแต่10เดือนด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เดือนละ3,000บาทตนตลอดชีวิต เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนและการเดินทางเป็นไปได้วยความยากลําบากเกรงว่าเด็กๆจะไม่มีชุดสวมใส่กันนะครับก็เลยชักชวนแล้วก็รวบรวมเงินในเครือญาติช่วยเหลือประสานกับทางโรงเรียนขอข้อมูลจํานวนเด็กนักเรียนสั่งซื้อชุดนักเรียนใหม่ครับส่งให้ถึงโรงเรียนเพื่อแจกแกน่น้องๆครบทั้ง66คนซึ่งก็จะได้ชุดนักเรียนนะครับแล้วก็รองเท้ากันครบชุดตรงตามขนาดของตัวเองด้วย เพราะมีการวัดขนาดก่อนจะสั่งซื้อด้วยนะครับขณะเดียวกันก็ยังบริจาคเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อให้โรงเรียนไว้ใช้งานคัดกรองอาการเจ็บป่วยของครูและนักเรียนช่วงโควิด -19 ด้วยครับค่ะแล้วก็ล่าสุดทางครูที่โรงเรียนก็โพสต์ภาพของเด็กๆรวมทั้งเด็กหญิงปิยพรที่ได้รับแล้วก็สวมชุดนักเรียนใหม่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มและมีความสุขนะคะเราก็บอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีที่เด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนมีชุดนักเรียนใหม่ครบชุดใส่พร้อมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะรอยยิ้มของเด็กๆก ทำให้ตนเองรู้สึกมีความสุขอย่างมากที่ได้มีส่วนช่วยเหลือแบ่งปันให้แก่เด็กๆก,กลุ่มนี้เพราะแม้ว่าตนเองจะประสบปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะในช่วงโควิด19และมีความทุกข์อยู่ไม่น้อยแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มและความสุขของเด็กๆก,กลุ่มนี้แล้วก็ทําให้ลืมความทุกข์ที่มีอยู่นั้นไปได้มากเลยค่ะ ต้องขอชื่นชมด้วยนะครับแล้วก็ดีใจแทนน้องๆที่โรงเรียนด้วยนะครับ,รบและนี่ก็คือทั้งหมดของสรุปข่าวรอบวันทันเหตุการในช่วงเย็นวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเราในทุกๆช่องทางขอบ,บคุณทุกข้อความที่ส่งมาทักทายและพูดคุยในประเด็นข่าวด้วยนะครับเราทั้งสองคนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ